ำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูๆด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์ผมเนี่ยรีวิวผมไม่เคยรีวิวอารมณ์นี้ครับมันเป็นอารมณ์ที่ผมเนี่ยคือพร้อมบวกมากๆพร้อมบวกมากๆพี่อุ๊ดครับของจริงว่าดูเอาครับไม่มีตัวช่วยเอาเข้าเรื่องดีกว่าได้เข้าเรื่องดีกว่าไอ้นี่มันก็ไม่ลงสักทีโอ้นะฮะเข้าเรื่องเข้าเรื่องครับอ่ะสารต่อนะครับจากรีวิวคิดนะครับ PNP 015ไปแล้ว02ไปแล้ววันนี้เรามาดูชุดรีวิวคิด PNP PNP รีวิวคิดนะฮะ0.3 VM1 นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างล่างว่าจะทำยากหรือเปล่าหรือว่าง่ายเหมาะไหมนะฮะสำหรับท่านไหนที่เป็นสายประหยัดเอ้าไปกล้องล่างกันเลยครับวันนี้มือไม่ไปก่อนให้นี่ไปก่อนเอ้าไปเรามาดูหน้าตาแพ็กเกจครับ Coins Master นะฮะ Rebuild Kit PNP VM1 0.3 นะครับนะฮะก็คือง่ายว่าชุดโมคอยนั่นเองครับกล่องเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นแพ็กเกจนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับตัว 0.15 แล้วก็ตัว 0.2 นะฮะท่านพยายามดูข้างหน้าให้ดีนะครับเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราได้เนี่ยเราได้พวกชุดเครื่องมือมานะครับมีตัวขันมีตัวดัดแล้วก็มีตัวแผ่นทองเหลืองนะฮะอันนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะใหญ่หายนะหายก็จบเรียบร้อยนะท่านจะแกะไม่ได้นะครับท่านจะแกะไม่ได้แล้วก็จะมีสำลีนะฮะสำลีเนี่ยเป็นแผ่นนะฮะหนาหนาแบบนี้ซึ่งมันจะลอกได้นะฮะลอกได้เป็นแผ่นบางๆอีกนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ไปลอกเอานะครับไปลอกเอาเลยใช้ได้หลายครั้งอยู่นะหลายครั้งหลายครั้งแล้วก็ลวดนะฮะลวดก็จะเป็นลวดแมสแบบนี้นะครับลวดเนี่ยก็จะมี10ชิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มโมกันเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมจะใช้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการแกะนั่นเองครับอย่างแรกครับก็มาเลยครับผมใช้เป็นตัวคอยนะฮะใช้กับตัวเด็ก S นะฮะซึ่งจะเป็น 0.3 โอห์มนะครับตอนนี้ได้ไหมไปแล้วเรียบร้อยเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับวิธีการแกะนะฮะอย่างแรกก่อนนะครับท่านแกะหมุดนำไฟออกมาก่อนนะครับแกะใช้ปลายเล็บนะฮะเขี่ยเอาหมุดนำไฟออกมาก่อนแล้วหมุดนำไฟแล้วนะครับทีนี้ตัวกันช็อตงัดดีๆนะครับงัดดีๆอย่าให้มันขาดเนี่ยเลยเดี๋ยวเรียบหมากเหลานะฮะอันนี้นะครับตัวกันช็อตคุณงัดออกมาครับทีนี้นะฮะคุณก็จะเจอขาลวดนะฮะจะเจอขาลวดขาลวดก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยอย่างแรกนะฮะอุปกรณ์มาก่อนครับก็มีครีมนะฮะกับเทชู่เราเตรียมมาเลยครับมาวางไว้ใกล้ๆเลยครับเกี่ยมไว้ใกล้ๆอ่ะเราก็ใส่นะฮะไอตัวแผ่นทองเหลืองเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวแม่นะครับเพื่อผลักไอชุดคอยด้านบนออกดังนั้นตัวทองเหลืองเนี่ยพยายามอย่าไปรุนแรงกับมันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันหักมันอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับเราก็เอาตัวขันนะฮะขันเข้าไปครับหมุนไปทางด้านขวานะฮะหมุนไปทางด้านขวาเราขันเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราเอาเทชู่มาผมแนะนำให้ท่านใช้เทชู่นะฮะท่านเทชู่ดีกว่าครับเพราะว่ายังไงเนี่ยคอยมันจะไม่ช้ำนะฮะไม่ช้ำอ่ะเทชู่นะครับท่านก็ม้วนมาเป็นแบบนี้ท่านม้วนมาเป็นแบบนี้นะฮะเอาแบบอ่ะให้มันยาวๆแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับท่านก็เอาเทชู่เนี่ยท่านเสียบนะฮะท่านเสียบใส่เข้าไปในคอยแบบนี้แบบนี้เลยครับแล้วก็ท่านพับออกมาหักคอนะฮะใช้วิธีการหักคอทีนี้เนี่ยเอาครีมครับเอาครีมที่เรามีเนี่ยนะฮะก็คือง่ายนะครับเราใช้ครีมเนี่ยคือจับวิธีการแกะก็แกะเหมือนกันนะครับกับตัว 0.15 หรือว่า 0.2 นะฮะเราก็คีบไปแบบนี้ครับแนะนำนะครับว่าให้ท่านหาผ้าหรือหาทิชชู่มาลองนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยนะฮะมันอาจจะเสียทรงได้พอเสียทรงก็เรียบร้อยทีนี้เราขันเลยครับขันไปทางด้านขวานะครับขันทางด้านขวา
นะฮะขันไปเลยครับเพื่อผลักอันนี้ออกมาแล้วครับง่ายๆอันนี้แกง่ายมากเลย 0.3 นะฮะออกมาแล้วครับหมุนออกมาเลยครับคือ2อย่างนี้นะฮะท่านเก็บไว้ให้ดีนะเก็บให้ดีอ่ะ1แผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันมี1แผ่นนะฮะ1แผ่นเล็กอยู่นะฮะท่านก็แบะออกนะฮะฉีกนะฮะฉีกพี่ยศครับผมฉีกแบบนี้อ่ะฉีกแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะเราฉีกไปเลยครับ3แผ่นลอกออกมา1นะฮะลอกออกมา2ลอกออกมา3อ่ะ3แผ่นนะฮะผมได้3แผ่นแบบนี้ทีนี้3แผ่นแบบนี้นะครับเราก็หยิบมา2แผ่นนะฮะหยิบมา2แผ่นครับแล้วก็เอาสำลีนะครับมา2แผ่นนะฮะถ้าเป็นมันเสมอกันแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็พับนะฮะพับพับขึ้นมาแบบนี้ครับแต่งให้มันเสมอกันนะครับพอเราพับออกมานะฮะแบบนี้นะฮะพับออกมาเสร็จเราเอาไอ้แผ่นยาวๆนะฮะแผ่นยาวๆเนี่ยมาทับบนนะมาทับบนมาทับบนเลยครับเราแผ่นยาวๆนะฮะมาทับบนนะฮะซึ่งเราจะได้แบบนี้นะครับยาวทีนี้เราก็เอาลวดนะฮะเราก็เอาลวดนะครับมาวางทับให้อยู่ตรงกลางสำลีนะฮะแต่ว่าให้อยู่ตรงกลางเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับไอ้2แผ่นแรกที่เราพับแบบนี้นะฮะเรากะดูนะครับสำลีเนี่ยมันอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่แบบนี้เราก็พับนะฮะทับให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะท่านเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าทับครึ่งแบบนี้นะฮะไม่ใช่ทีนี้เราก็เอาตัวดัดนะฮะตัวดัดมาเลยครับตัวดัดมาก็คือง่ายๆว่าเราทำนะฮะทำทรงเนี่ยคือให้ลวดสำลีเนี่ยให้มันเป็นวงกลมนะครับเพื่อมันสามารถใส่เข้าไปในคอยได้อันนี้คือตัวฐานมันทีนี้เราก็เอานะครับตัวฐานเนี่ยมาซึ่งวิธีการใส่นะครับแล้วแต่ท่านนะฮะท่านจะถนัดท้ายถนัดขวานะครับใส่เข้าไปนะครับคือเอาง่ายๆว่าให้สำลีเนี่ยมันจะตรงร่องนะฮะใส่ให้มันตรงร่องนะฮะมันจะมีร่องของมันอยู่ซ้ายขวาท่านก็ใส่ให้มันตรงร่องใครจะใช้ครีมใครจะใช้อะไรนะฮะตรงเนี้ยผมไม่ได้บังคับนะครับก็เอาตามที่ท่านสะดวกนะฮะสำหรับอุปกรณ์นะฮะหวังว่าครีมหนีบเล็บเนี่ยทุกท่านทุกบ้านนะฮะก็คงจะมีนะฮะทุกบ้านก็คงจะมีตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เหลือหางสำลีนะฮะที่เราใส่ทับลงไปเราก็ม้วนมาครับนะฮะเราก็ม้วนมาคือวิธีการม้วนเนี่ยท่านจะถนัดซ้ายถนัดขวาฮะเอาที่ท่านสะดวกเลยครับท่านก็ม้วนมาแบบนี้นะฮะทับมาซึ่งเราเอาแค่ครบรอบนะครับครบรอบประมาณไหนเราก็ดูเอานะฮะทีนี้ส่วนเกินเราก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งก็เอาง่ายๆนะครับว่าเอาแค่ครบรอบเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเราก็จับไว้แบบนี้นะครับจับไว้แบบนี้เราเอาตัวครอบนี่คือตัวครอบคอยนะฮะท่านจะหมุนจากซ้ายไปขวาซ้ายขวาไปซ้ายก็เอาท่านสะดวกเลยครับหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปทีนี้พอเราใส่ได้ประมาณนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับคือท่านบีบนะฮะบีบบีบนะฮะให้มันลงให้สุดหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยพาไปเคาะก็ได้เดี๋ยวผมคอยดูนะฮะเราก็วางลงไปบนพื้นแบบนี้นะครับหาอะไรก็ได้นะฮะที่มีน้ำหนักหน่อยเราเคาะลงไปครับขออนุญาตเคาะนะฮะมันจะสั่นหน่อยนะครับกล้องเราเคาะเสร็จนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันลงสุดหรือยังให้มันลงสุดโอลิงยางทีนี้นะฮะเรื่องลวดเนี่ยเราก็ทางขาลวดออกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่านี่มันจะช็อตเอามันจะช็อตเอาตอนนี้นะฮะใส่เสร็จสับเรียบร้อยลำดับต่อไปนะครับก็ไอ้ยางพลาสติกสีขาวๆเนี่ยนะฮะตัวกันช็อตคือตัวกันช็อตเนี่ยเราใส่นะครับเราใส่เนี่ยให้ลวดอยู่ในเส้นหนึ่งอยู่นอกเส้นหนึ่งแค่นี้ครับแค่นี้นะฮะทีนี้มันจะมีร่องนะฮะอยู่นิดๆท่านเห็นไหมครับมีร่องเราก็พับนะฮะลวดที่อยู่ด้านนอกตัวกันช็อตเราพับมานะฮะเราพับไม้ลงลักษณะนี้ทีนี้เราก็ใส่ตัวกันช็อตนะฮะใส่ให้ตรงเราใส่หมุดน้ำไฟนะครับคือท่านใส่ให้ตรงบากนะตรงบากตรงลวดอยู่ด้านในนะครับทีนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับท่านก็ตัดส่วนเกินนะฮะท่านก็ตัดส่วนเกินของลวดน้ำยาแต้มเสร็จสับเรียบร้อยนะแทงมาครับแทงมาแทงนะฮะ PNP ครับใส่เข้าไปในแทงนะครับนะฮะกดให้มันสุดนะฮะกดให้สุดนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงนะฮะว่าระวังเรื่องน้ำยาเยิ้มด้วยนะฮะ VM1 PNP 0.3 นะครับสำหรับใช้วินซี่นะฮะหรือว่าDrag X นะฮะ Argus Pro Argus X พวกนี้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่กล้องหน้าครับว่าหลังจากที่เราโมแล้วเรียบร้อยแล้วไปเทสฟิลสูบกันแบบเต็มๆครับไปที่กล้องหน้ากันเลยครับผมอ้าวป้ายโอ้ยไอ้จันไรมากเลยอุ๊ดนะฮะอ้าวหลังจากที่เราโมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เป็นตัว Drag X นะฮะค่าโอห์มที่ผมได้เนี่ย 0.3 เป๊ะนะฮะเป๊ะเลยครับแต่ว่า
วิธีการมูเนี่ยมันจะมูต่างกันกับ015กับ02นะครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับดูให้ดีแล้วตัวนี้นะครับตัว03เนี่ยลวดของมันนะครับไม่สามารถนำไปใส่กับผ่า015ได้นะครับ02เนี่ยพอถูๆไถไปได้นะฮะก็เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับสายประหยัดที่ท่านไหนที่บอกว่าระยะหลังมานะฮะท่านเจอปัญหาเรื่องคอยพีนพีไม่ไวมากครับหลัดนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูเอาได้เลยนะครับแต่ผมบอกอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ามันสู้คอยดูงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องควันแล้วที่สำคัญ1กล่องมันสามารถโมได้ถึง10ชิ้นถ้าท่านไหนเข้าใจเรื่องการโมท่านจะได้ความประหยัดแน่นอนครับสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะมันโอเคกว่าคอยดูงานนะครับโอเคกว่าคอยดูงานเลยแต่ว่าครั้งแรก2ครั้งแรกธรรมดาแหละนะฮะธรรมดาใส่ไม่ค่อยถูกครั้งแรก2ครั้งแรกใส่ไม่ค่อยถูกไม่รู้พี่อุ๊ดจะใส่บนหรือใส่ล่างก่อนหรือว่าใส่ทั้งบนทั้งล่างนะฮะเฮ้ อ้าวนี่นะครับสำหรับชุด Rebuild Kit ของ Coil Master นะครับ PNP VM1 0.3 โอห์มนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะสำหรับเจ้าของเพจนะครับประหลัดอุ๊ดพลังใบที่ได้ส่งเข้ามาให้ผมได้รีวิวกันนะฮะสำหรับท่านไหนเนี่ยที่บอกว่าพี่อุ๊ดรีวิวนู่นนี่นั่นท่านก็คอมเมนต์เข้ามาได้แต่ตอนนี้ผมไปจัดการไอ้นี่ก่อนเฮ้เหลือเชื่อมันขึ้นทั้งคลิปเลยนี่จะถอดออกมานี่รับรองเฮ้สวัสดีครับ